โปเกมอนวาวคือแฟนเกมที่จะพาเราไปผจญภัยเอาตัวรอดในเกาะปริศนาที่มีโปเกมอนคอยจ้องทำร้ายเราอยู่เสมอโดยในวิดีโอนี้เราจะมาขุดหาความลับของเกาะโปเกมอนวิ่งหนีโปเกมอนป่าที่คอยไล่ตามอย่างโหดเหี้ยมและผจญภัยในห้องแลบปริศนาเพื่อหาโปเกมอนในตำนานที่ซ่อนเร้นไว้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยในเกมนี้เราจะตื่นมาในเกาะปริศนาระบบเกมจะสร้างแมปมาให้เราใหม่ทุกครั้งซึ่งแมปเนี้ยจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยโดยตัวเกมจะให้โปเกมอนเรามาแค่ตัวเดียวคือมาช็อปโปเกมอนต่อสู้ตัวเล็กแต่ผมก็ไม่มีเวลาตั้งคำถามนะครับว่าทำไมโปเกมอนเริ่มต้นต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าการเอาชีวิตรอดในเกาะโปเกมอนของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนจะไปดูเนื้อหาหลักการคลิปนี้สนับสนุนโดย Raid Shadow Legendsเกมมือถือแนว Turn Based RPG ที่จะพาเราไปผจญภัยในโลกแฟนตาซีสู้กับบอสสุดโหดโดยการจัดทีมแชมเปี้ยนที่มีตัวเลือกมากกว่า700ตัวแชมเปี้ยนในเกมนี้จะมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์มากเผ่าพันธุ์ที่ผมชอบได้แก่ Skinwalker ชาแมนที่ใช้พลังทำให้ตัวเองกลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ Shadowkin แชมเปี้ยนทีมญี่ปุ่นผู้ต่อสู้เพื่อกอบกู้เกียรติยศที่หายไปและ Night Revenant วิญญาณสุดเท่ผู้มาในชุดเกราะอัศวินตอนนี้ Raid Shadow Legends เขามีอัปเดตใหม่ Call of the Arbiter มีแชมเปี้ยนใหม่ชื่อ Artax Warlord สายพันธุ์ออคที่จะแจกให้กับทุกคนแบบฟรีเลยนะครับขอแค่เราล็อกอินเข้าไปใน Raid 7วันนะครับระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมก็สามารถปลดล็อกได้แล้วซึ่ง Artax เนี่ยเขาปรากฏตัวในซีรีส์สั้นๆของ Raid Shadow Legends บน YouTube ด้วยนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยแต่ตัวละครทุกตัวนะครับมีเรื่องราวเป็นของตัวเองหมดเลยRaid Shadow Legends เป็นเกมที่มีเนื้อหาเยอะมากและในอนาคตก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีรอนะครับสามารถใช้ลิงก์ใต้รายละเอียดวิดีโอของผมเพื่อเริ่มต้นซัมมอนแชมเปี้ยนตัวเก่งตั้งแต่ตอนต้นเกมได้เลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ Raid Shadow Legends ในการสปอนเซอร์ครั้งนี้ทุกคนอย่าลืมล็อกอินเข้าไปทุกวันนะครับเพื่อจะปลดล็อกตัวละครตัวใหม่อย่าง Artax Orc Warlord แล้วก็เกมนี้เล่นได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android Play Raid Shadow Legends for free nowผมเห็นว่าในแผนที่เนี่ยมีโปเกมอนป่าเดินไปเดินมาอยู่เป็นกราฟิกแบบโปเกมอนโกลด์ซิลเวอร์ภาค2เลยโปเกมอนตัวแรกที่ผมเดินไปคุยด้วยก็คือเต่าเซนิกาเมะด้านบนตัวเกมบอกว่าโปเกมอนตัวนี้เป็นเฟรนลี่นะครับหรือว่าเป็นมิตรแล้วเราก็สามารถรับโปเกมอนตัวนี้เข้ามาในทีมได้เลยซึ่งในเกมเนี่ยจะมีทั้งโปเกมอนที่เดินไปเดินมาอยู่บนแผนที่แล้วก็จะมีพื้นที่หญ้านะครับที่เราเข้าไปเจอโปเกมอนแบบสุ่มได้ด้วยเราก็เดินสำรวจไปสักพักนึงก็เข้าสู่พื้นที่ต่อไปจากชายหาดก็กลายเป็นพื้นที่หญ้าและไม่นานก็เข้าสู่พื้นที่สุสานนะครับซึ่งผมก็เห็นไข่โปเกมอนอยู่1ฟองแล้วก็มีฟูจิกิบานะเฝ้าอยู่1ตัวผมเข้าไปคุยกับไข่นะครับตัวเกมก็ถามว่าอยากจะเก็บไข่นะเข้าไปในทีมไหมซึ่งพอเราเก็บไข่เข้าไปได้นะโปเกมอนฟูจิกิบานะที่อยู่ใกล้ตัวผมเนี่ยก็ทำท่าทำทีโมโหใส่ทันทีสงสัยผมไปขโมยไข่โปเกมอนมันมาแน่เลยพอเป็นว่าพยายามวิ่งหนีอยู่หลายรอบนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายก็วิ่งเร็วกว่าเรานะครับพอมันวิ่งไล่ทันเนี่ยก็จะเกิดการท้าสู้ขึ้นตัวเกมบอกว่าฟูจิกิบานะกำลังโมโหอยู่โปเกมอนผมเลเวล4ถึง5นะครับโปเกมอนอีกฝ่ายเลเวล20ยังไม่ทันได้ทำอะไรนะครับโดนตีตายเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถูกส่งไปจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเกิดขึ้นมาตอนแรกใหม่อีกครั้งดูเหมือนว่า HP ของโปเกมอนเราเนี่ยจะไม่ได้ถูกฟื้นขึ้นมานะครับแต่อย่างน้อยโปเกมอนที่เราพูดคุยแล้วได้มาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในทีมเราอยู่สรุปก็คือแพ้แล้วก็กลับมาเกิดใหม่ไม่ได้สูญเสียอะไรมากแต่สงสัยต้องฝึกโปเกมอนกันละ2ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมก็ได้เรียนรู้ที่จะไม่บวกกับโปเกมอนมั่วซั่วนะครับผมก็ได้ฝึกเลเวลโปเกมอนขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้ก็ได้หาพื้นที่โล่งๆนะครับที่สามารถพักผ่อนได้นะครับโดยไม่เจอโปเกมอนป่าโจมตีผมเห็นว่าโปเกมอนมาช็อปเราเนี่ยมีความสามารถในการสร้างใช่ครับคือเกมนี้มีระบบแบบ Minecraft นะครับคือเราเก็บของนะครับมาสร้างบ้านแล้วก็คราฟสิ่งของต่างๆได้จะมีตั้งแต่แคมป์ไฟนะครับซึ่งแคมป์ไฟเนี่ยก็จะมีไว้คราฟของต่างๆเช่นโปเกบอลนะครับไว้สำหรับจับโปเกมอนนั่นเองส่วนวัตถุดิบต่างๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ไปฟาร์มมาในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เก็บได้ระหว่างทางแล้วก็นะครับเราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยในตัวบ้านเนี่ยจะมีระบบให้เรานอนหลับพักผ่อนได้นะครับทำให้ HP โปเกมอนของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เร็วอีกด้วยอ้อพูดถึงการคราฟไอเทมนะฮะถ้าเราจับโปเกมอนมาแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรั้วขึ้นมาได้นะครับเพราะโปเกมอนที่เราจับมาเนี่ยมันจะมีไอเทมให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับโปเกมอนบินก็จะให้ขนนกโปเกมอนเหล็กก็จะให้เหล็กเป็นต้นเนี่ยเราทุกคนเห็นไหมครับคือเกมเนี้ยไม่ได้มี PC เหมือนในเกมโปเกมอนทั่วไปนะเพราะไม่มีคนอยู่ในเกาะนี้เลยแต่ว่าเวลาที่เราจับโปเกมอนเกินมานะครับ6ตัวเนี่ยโปเกมอนจะมาโผล่ในบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้าเราเผลอทำลายส่วนบ้านเราทิ้งจากด้านนอกนะครับโปเกมอนด้านในบ้านเนี่ยก็จะตกอยู่ในหลุมดำนะครับเดินไปไหนไม่ได้นะครับคือเกมเนี้ยอย่างบั๊กเลยเกมดำเนินได้อย่างช้ามากถึงช้าที่สุดนะครับส่วนตัวก็เพราะว่าผมเล่นไม่เป็นด้วยนะครับแต่ว่าในชั่วโมงที่3เนี่ยผมก็มาถึงจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโปเกมอนนกเทโลของผมนะครับกลายร่างเป็นสเวโลแล้วโปเกมอนนกที่โตแล้วนะครับจะพาเราบินไปไหนมาไหนได้นะครับทำให้เราสำรวจแผนที่ได้เร็วมากๆและหนึ่งในตัวที่ผมจับมาได้และมีประโยชน์มากก็คือ
ลิซาดอนนะครับมันทั้งบินได้นะครับแล้วก็มีไฟสว่างตลอดเวลาด้วยเวลาสำรวจแผนที่ตอนกลางคืนเนี่ยสะดวกมากๆเลยถ้าไม่มีตัวนี้นะตอนกลางคืนเราแทบไปไหนไม่ได้นะครับเสียเวลาไปครึ่งวันบินไปบินมาต่อนะครับก็เจอโซนภูเขาไฟแล้วก็เจออูดคาเมรับเลเวล34นะฮะตัวนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่ามันเลเวลเยอะกว่าตัวอื่นๆของผมนะครับเกือบ10เลเวลเลยแล้วก็ด้วยดวงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็สามารถจับโปเกมอนตัวนี้ได้ขอย้ำนะครับว่ามันไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่ามันทำให้ผมถึงจุดเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าการฝึกเลเวลที่ผ่านมาของผมเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแทบไม่มีผลเลยนะครับถ้าเทียบกับว่าเราสามารถไปจับโปเกมอนป่าเลเวลสูงๆแล้วหยิบมาใช้งานได้ทันทีนะฮะจริงๆแล้วก็คือทำอย่างเงี้ยเร็วกว่าเป็นหลายเท่าตัวแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในชั่วโมงที่4เนี่ยผมก็จับโปเกมอนเซเบิลไอได้นะฮะตัวนี้เป็นธาตุมืดแล้วก็ธาตุผีนะฮะซึ่งผมขอบอกก่อนว่าเป็นตัวบั๊กของเกมเลยนะครับช่วงหลังๆคือโกงมากนะครับเพราะว่าโปเกมอนป่าแต่ละตัวเนี่ยมันมักจะมีแต่ท่าต่อสู้กับท่าพลังจิตอะไรพวกนี้นะครับตีตัวนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเลเวลต่างกันเยอะแต่ว่าได้เปรียบเหลือเกินทีนี้พอผมรู้ทันเกมแล้วผมก็ได้เริ่มสำรวจแมปนะครับแล้วก็จับโปเกมอนมาเยอะแยะเลยไม่นานนะครับทั้งบ้านและฟาร์มของเรานะครับก็มีโปเกมอนอยู่เต็มเลยนะฮะอย่างที่บอกครับโปเกมอนป่าเก่งๆมันมีเยอะมากผมก็จับโปเกมอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอนะฮะไคริลเลเวล55นะฮะไม่รู้เก่งมาจากไหนและเราก็จับมันมาได้ด้วยมาถึงตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจในทีมผมมากๆแล้วซึ่งจุดนี้ผมเล่นเกมมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมขอบอกหน่อยว่าเกมนี้เราเป็นมนุษย์คนเดียวในเกาะจริงๆเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่โปเกมอนนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยผมก็เจอชายนี่ลัคกี้ด้วยนะมาถึงชั่วโมงที่6นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าโปเกมอนที่ผมจับมาเนี่ยจับได้เยอะมากๆแต่ว่ามีไม่กี่ตัวหรอกครับที่ใช้ได้จริงและเก่งนะผมเดินสำรวจแมปต่อไปมาคราวนี้เจอโซนทะเลทรายเข้าแล้วก็มันมีบันไดอะไรก็ไม่รู้เดินไปด้านล่างได้นะครับคือแมปเนี้ยมันก็ใหญ่แล้วนะครับดันมีดันเจี้ยนด้านล่างอีกในดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีบันไดให้ลงลึกไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปเนี่ยพื้นที่ก็จะมืดขึ้นเรื่อยๆโปเกมอนผีหลายตัวในเนี้ยก็พยายามจะวิ่งไล่ผมนะครับแต่ว่าโปเกมอนพวกเนี้ยก็ทำอะไรโปเกมอนผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเลเวลมันสูงแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มีไอเทมอย่างอัลตร้าบอลนะฮะให้เราเก็บด้วยเอาเป็นว่าดันเจี้ยนเนี้ยค่อนข้างใหญ่แล้วเดินไปส่วนลึกเนี่ยก็จะเจอโปเกมอน1ตัวก็คือโวเคโรนาซึ่งมันมีเลเวลตั้ง60เลยมาถึงจุดนี้ผมก็เจอเคล็ดลับนะครับคือโปเกมอนโวเคโรนาเนี่ยต่อให้เราตีมันตายนะครับมันก็จะโผล่มาใหม่เรื่อยๆนะครับแปลว่านะครับถ้าเราอยากจะฟาร์มเลเวลเนี่ยเราก็แค่เอาโปเกมอนมาตีให้มันตายบ่อยๆนะครับแล้วทีมเราก็จะเก่งมากขึ้นเองเพราะว่าโปเกมอนมันเลเวลสูงแล้วมันให้ประสบการณ์เยอะแน่นอนในตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องจับมันมาอยู่ดีซึ่งมันก็เก่งแล้วมันก็บินได้แล้วมันก็มีไฟด้วยนะครับเรียกว่ามาทดแทนลิซาดอนเลยทีเดียวระบบเกมมาจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจแมปให้ครบทุกที่นะครับเพราะว่าโปเกมอนแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยแทนที่จะฝึกโปเกมอนอ่ะจับโปเกมอนเก่งๆไปเลยดีกว่าแต่ด้วยสปีดของคนที่ชอบสำรวจมากๆผมก็ได้ทดลองนะครับบินไปสุดขอบของแมปดูนะครับซึ่งมันกว้างพอสมควรนะฮะบินไปเรื่อยๆหลายนาทีนะครับตัวเกมก็ถามว่าถ้าไปต่อเนี่ยจะหลุดแมปแล้วนะเราก็ตอบตกลงนะครับแล้วตัวเกมก็พาเราขึ้นโหลดแมปใหม่ทันทีนะฮะอันนี้ตอนแรกผมก็ตกใจอยู่นะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วมันเป็นระบบเกมที่ทำมาช่วยผู้เล่นนะครับเพราะว่าทันทีที่เราฟาร์มไอเทมหมดในแมปแรกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถผจญภัยต่อได้แล้วทำให้ถ้ามันมีแมปใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เจอทั้งโปเกมอนใหม่พื้นที่ใหม่แล้วก็การฟาร์มไอเทมใหม่ได้ด้วยแต่ว่าเป้าหมายหลักของการมาแมปเนี่ยของผมอ่ะคือการจับโปเกมอนไฟฟ้าเพราะมีคนเคยบอกผมว่าการทำให้โปเกมอนติดชาในเกมเนี่ยมันคือสะดวกมากๆเลยเพราะว่าโอกาสในการจับเนี่ยมันดีกว่าการทำให้โปเกมอนหลับอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ได้จับไรจูมา1ตัวนะครับไรจูอ้วนเลเวล50ทีนี้พอทุกอย่างพร้อมแล้วผมก็ได้ขี่โปเกมอนครับบินกลับไปที่แผนที่เก่าตรงด้านล่างของแผนที่เนี่ยจะมีตึกใหญ่ปริศนาอยู่1อันตัวเกมเนี่ยจริงๆออกแบบให้เราไปหากุญแจลับนะครับซึ่งมันทำให้เราเข้าไปในตึกได้แต่ว่ากุญแจเนี่ยมันจะอยู่จุดแรนดอมนะครับในแมปซึ่งผมก็บังเอิญเจอก่อนหน้านี้ไปนานแล้วเหมือนกันสรุปก็คือสามารถเข้าไปตึกได้อย่างง่ายได้แล้วอ้อผมลืมบอกไปว่าเกมเนี้ยถ้าอยากวิ่งให้เร็วนะครับเราเอาโปเกมอนมาขี่ได้ด้วยนะซึ่งมันก็มีหลายตัวเลยที่ทั้งขี่ได้วิ่งเร็วได้แล้วก็มีไฟสว่างด้วยนะในตึกก็จะเป็นพัซเซิลคุยกับรูปปั้นเพื่อเปิดประตูนะครับระบบเดียวกันกับการแก้พัซเซิลในตึกของยิมไฟของโปเกมอนภาคแรกเลยเพียงแต่ว่ามาคราวเนี้ยจะน่ารำคาญมากเพราะว่าโปเกมอนในตึกมันมาดักเราเยอะมากและผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาไอเทมรีเพลที่ไหนนะครับไอเทมที่ป้องกันเราเจอโปเกมอนป่าเนี่ยเอาเป็นว่าก็สำรวจพื้นที่แล้วก็เก็บไอเทมระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอห้องที่ลึกลับที่สุดของตึกนี้นะครับซึ่งเราก็จะค้นพบว่ามีโปเกมอนในตำนานปริศนารออยู่1ตัวซึ่งพอเราคุยกับโปเกมอนตัวนี้มันก็จะบอกเราว่าเจ้ามนุษย์เอ๋ยมนุษย์เนี่ยไม่สนใจอะไรข้าเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ข้าตื่นมาเนี่ยมนุษย์ก็เอาแต่หาวิธีควบคุมข้าแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแกมาที่นี่เพราะอะไรแกอยากจะควบคุมข้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าแล้วเราก็ค้นพบว่าโปเกมอนตัวนั้นก็คือมิวทูที่สวมใส่เกราะอยู่นั่นเองแหมเล่นเกมมาตั้งนานไม่มีใครพูดด้วยเลยนะฮะโผล่มาทีนึงครับมีโปเกมอนพูดด้วยแค่1ตัวเท่านั้นเองตัวเกมก็ให้เราท้าสู้กับมิวทูนะครับแต่ว่ามิวทูตัวนี้เลเวล50เองน้อยกว่าโวคาโรน่าอีกซ
ึ่งจริงๆแล้วมันก็อ่อนแอกว่าโปเกมอนตัวอื่นของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าโปเกมอนในตำนานก็คือโปเกมอนในตำนานนะครับยังไงมันก็เก่งอยู่ดีโปเกมอนตัวนี้ใช้ท่าพลังจิตนะครับแล้วก็เหมือนจะมีฟีลอะไรสักอย่างนะครับทำดาเมจโปเกมอนเราเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมก็ได้ต่อสู้กับมันนะครับนานเป็น10นาทีเลยจริงๆผมก็วางแผนมานานนะครับว่าโปเกมอนเซเบิลอาร์มผมเนี่ยที่จับมาเลเวล10เนี่ยมันต่อกรได้1ต่อ1เลยนะครับเพราะว่ามิวทูไม่มีท่าอะไรสามารถทำดาเมจโปเกมอนเราได้เลยนะแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่ทันได้หยิบมาใช้นะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็ทำให้มิวทูดับนะครับแล้วก็ปาบอลแล้วก็จับได้เฉยเลยความโกรธเกรี้ยวของมิวทูที่ถูกมนุษย์ทำร้ายก็หยุดลงนะครับแล้วพอเรากลับไปที่บ้านเราเนี่ยเราก็ค้นพบว่ามิวทูตัวนั้นเนี่ยได้ออกมาจากชุดเกราะมันแล้วผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สามารถปลดปล่อยมิวทูออกจากการกักขังได้ท้ายนะครับก็เลยเอามิวทูนะครับเข้ามาอยู่ในทีมผมด้วยแต่ทุกคนเห็นนะโปเกมอน3ตัวที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยโปเกมอน3ตัวนี้มันยังติดบั๊กอยู่นะครับแล้วมันก็ติดมานานมากแล้วสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวนะครับสงสารมันนะครับออกไปซ่อมแซมบ้านของเรานะครับให้มีพื้นที่มากขึ้นจากภายนอกเพื่อให้โปเกมอนด้านในเนี่ยมันสามารถออกมาเดินเล่นได้เหมือนเดิมพอเราสร้างหลังคาจากด้านนอกแล้วเนี่ยเข้ามาในบ้านนะครับก็จะเห็นว่าโปเกมอนด้านในเนี่ย3ตัวสามารถเดินไปเดินมาได้แล้วเป็นการปลดปล่อยโปเกมอนตัวนั้นสู่อิสรภาพเช่นเดียวกันแน่นอนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพของโปเกมอนมิวทูผมก็ได้สร้างพื้นที่เล็กๆนะครับ 3x3 ให้มันอยู่อาศัยนะครับซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่ามันต้องอยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปตลอดกาลนะฮะเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่วิดีโอนี้แล้วก็การเล่นเกมครั้งนี้นะครับจะมาถึงจุดจบลงแล้ววิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับจริงๆแล้วเกมนี้ดูเผินๆนะครับดูเหงานะครับแล้วก็ระบบก็ดูช้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเรารู้ทริคนะครับแล้วตั้งใจเล่นจริงๆนะครับก็มีอะไรหลายอย่างให้คนพบมากซึ่งผมก็ไปศึกษามาเราก็รู้สึกว่าเราสามารถจับโปเกมอนในตำนานตัวอื่นได้ด้วยนะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฟาร์มไอเทมเยอะมากๆนะครับแบบหลักร้อยชิ้นน่ะซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ผมไม่ได้มีโอกาสทำนะฮะส่วนหลักๆผมก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วก็เพลินๆรู้สึกดีนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งเกมเนี่ยเหมือนเล่นโปเกมอนในยุคภาคแรกๆนะครับมีระบบหลายอย่างที่ช้าและไม่เป็นใจเราเท่าไหร่แต่ว่าพอได้สำรวจแล้วเจออะไรใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเสมอนะฮะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ